นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับปกป้องในมินิเกมบล็อกปาร์ตี้เซิร์ฟไฮฟ์เอ็มซีครับแต่ทำไมไม่มีเสียงนะครับก็ตามนี้นะครับให้วิ่งตามไปอยู่บนบล็อกที่มีสีเดียวกันที่มันจะโผล่มาในช่องนะนี่ไม่ได้ยินเสียงเพลงมาครับเลยไปเอาว่าไปอยู่รอดให้เป็นคนสุดท้ายนะครับเราก็จะชนะนะครับจังหวะนี้ไลท์เกรย์ไลท์เกรย์ปะทุกแพลตฟอร์มไม่มีสีต่างกันนะครับโอโอเคใช่ป่ะใช่นะฮะคือมันจะเล่นจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายนะฮะเฮ้ยอ้าวทำเป็นตะลุยไฮพิกเซลดีไหมเอ้ยไฮเอ็มซีบ้างดีไหมครับมาวันนี้ไม่ได้ไปไปเกมต่อไปฮะอาจจะไม่ชนะแต่ก็ไม่เป็นไรไฮเอ็มซีก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แบบชอบเล่นกันเนาะพอดี24พอดีแรนดอมปึ๊บWhat choose box select your box ผมพอจะนึกออกละแบบนี้อีคอนแล้วกันนะครับไม่รู้นะไม่รู้ได้แฮมซิ่งนะครับเซียนนะไม่ดีที่นี่นะครับเดี๋ยวบีคอนโอ้โหไปหลบไหนละเนี่ยแบบนี้มันเป็นสโนว์ไม่ได้โอ้ได้อยู่โอ้ไม่โอ้เก่งจังครับพอสมมติเราถูกฆ่านะฮะเราก็ไปฆ่าคนอื่นต่อนะครับมันเหลืออะไรบ้างอ่ะมันเหลือแบบ2คนมีอะไรบ้างก็อยู่ด้านขวานะครับ
ใช่5ดาบจะมีเดือบที่20นะครับมีคนซ่อนเป็นในนั้นเดี๋ยวไม่มีคนซ่อนเป็นใบไม้ใช่ไหมบอกไม้มันจะซ่อนได้ที่ไหนอะมันไม่มีที่ให้ซ่อนไปดูโอ้ยมันวิ่งเร็วจังโอ้ยไปไหนแล้วโอ้ยโอ้ยข้ามาได้สักทีลืมบอกไปนะครับว่ามันจะลงน้ำไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ฆ่าไม่ได้ไปช่างมันไปเกมต่อไปนะครับต่อไปก็เกมอะไรดีกาปิตี้นะฮะมันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่คนมาเล่นเยอะเนาะแต่แบบคุณต้องโปรนะฮะต้องทำงานเซตติ้งออปชันตัวเซตติ้งดีเทลคลาสออฟออฟครับผมปึ๊บปึ๊บเราจะโหวตอันที่แบบดูดีที่สุดนะครับคืออันนี้แล้วกันเนาะได้จบเร็วๆถ้าสมมติผมมาเล่นกับพวกนนพวกนะที่เขาโปรก็อันนั้นก็ค่อยว่ากันชุบชุบชุบอ่ะไปแล้วต้องปรับ render distance far นะครับ
ก็คือด็อกเกอร์แหละเนาะนี่ฟ้านะเนี่ยโอ้สีเขียวคือง่ายนะครับสีเหลืองคือปานกลางสีแดงคือยากนะครับแล้วก็สีชมพูคือแบบเลเจนดารี่นะเนี่ยขนาดแค่นี้ผมยังไม่ผ่านเลยแปะแล้วเข้าเนเธอร์พอร์ทัลแล้วก็ไปต่อนะครับง่ายดีสามารถอันนี้ได้เพื่อรีสตาร์ทนะครับจุดไปต่ออ่ะมาด่านแพนด้าโอ้ฟุ๊บไปไหนต่อไปไหนต่อเจอแล้วปึ๊บไปต่อนะครับแอสโตรย์โอ้ลายตานะครับแบบนี้จึ๊บไปไปต่อสเตจ3สเตจ4ไปไหนดีชึบเมลอนไปทางไหนเอ่ยตรงนั้นชัดเลยจำแจ้งเลยตรงกลางมันจะลงมายังไงอ๋อแล้วก็ผิดนะฮะไปไหนเอ่ยต้องถามพอดีเซียนด็อปเปอร์ไม่อยู่โอ้ยนี่ค่ะตัวเองเป็นคนเลือกเนี่ยอย่าถามมากครับผมห่วยแบบนี้นะฮะชื่อเฮ้ยเจอแล้วนั่นแหละนั่นแหละทางที่ผมควรไปสกิปได้อะมันสกิปได้รู้สึกมันจะมีสกิปให้ครั้งเดียวอยู่ไหนที่ห้าขอที่ห้าที่ห้าปึ๊บจบเย่ นะฮะพวกโกมันขึ้นมาเป็นฟินสเตตสกิปสเตตโอเคไปครับ16 15โอเคอีก1 วิจบ Win your first game GG มันเป็นเกมที่ผมไม่คิดจะมาเล่นจริงๆเกมเนี้ยแต่มีไอ้พวกนนพวกนาที่เขาชอบเล่นด็อปเปอร์มาเขามาเล่นเหมือนกันก็เลยมาเกมต่อไปกี่ระยะเช็คหน่อย14 นาทีโอเคเดทละแล้วกันเกมคลาสสิกนะฮะปุ๊บไม่ทันแบบนี้ครับง่ายเลยเป็นเดทแล้วก็วิ่งให้รอดหรือไม่ก็ถ้าเป็นผู้กดกับดักก็กดกับดักให้คนอื่นตกเยอะๆนะฮะสุดมันจะมีทางหนึ่งไปนั่นไงอย่าขึ้นบนใบบัวครับมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไปเถอะจอมอินไซด์จอมไหมสไลเดอร์วิ่งเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้ด้วยเหรอโอเคเป็นผู้วิ่งนะครับซ่อนเพลเยอร์ปึ๊บจบอ้าวความไม่หายอ
ทำไมเราไม่กดกับดักอะไรขอเห็นคนมันเงาๆนะฮะจะรู้ว่าแบบเออมีคนแบบอยู่กับเราอยู่นะอะไรประมาณนี้ทำไมไม่กดกับดักล่ะปกติมันต้องกดกับดักไม่ใช่เหรอปุ๊บ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 ลงน้ำคือตายครับ อุ้ยจะล้างหน้ากลัวไหมฟุ๊บอ่ะโดดทีละอันดีกว่านะครับความรู้สึกอย่างนั้นมันวิ่งได้แหละครับ ก็มีแบบพวกบูทไปแบบอะไรต่างๆนะครับปุ๊บอย่าให้โดนน้ำนะครับโอ้ยเช็คพอยต์16โทเก็นไม่รู้เหมือนกันรู้ว่าโทเก็นเก็บไว้นะครับสำหรับมินิเกมนี้เอาไปซื้อเป็นเดทได้ซึ่งผมไม่เคยซื้อไปครั้งนึงไม่คุ้มเลยใช้คุ้มต้องนนนะครับผมมีคนเข้าเส้นชัยไปแล้วแหละจากท่านะครับ ทำทูสองร้อยห้าสิบเช็คไว้แล้วเป็นอาชิเมนต์นะครับมาลองฮาร์ดช่างมันไม่ฮงไม่ฮาร์ดคอร์เดทมันไม่กดกับดักเลยปุ๊บอ๋อนี่คนเสร็จแล้วก็ตกใจ สเตจ7แล้วนะฮะน่าจะสเตจสุดท้ายแล้วมั้งอีก30 วิอ๋อดูด้านบนปาบโอ้ โอ้ยไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะครับไปเอ้ยผิดกลับไปเกมสุดท้าย Cowboy and Indians นะครับโอ้ไม่คนน้อย Couple in my world ก็ได้นะครับเหมือนเป็นเกมสืบคนร้ายนะครับเนี่ยก็ขอโทษนะครับแจ้งเรื่องมอดแพ็กก่อนนะครับมอดแพ็กคนที่เขาจะเล่นมันต้องใช้แรม8 กิกนะฮะซึ่งไม่พอนะครับมันทำให้กระตุกแบบ สุดๆนะครับแล้วก็อยากจะเล่นไม่ได้นะครับเอ้ยนะไม่ใช่มันดูเฟรนด์แล้วหรือเปล่าเป็นนะครับก็เห็นเชสไหมอยู่ไหนเอ่ยตามนี้ครับวิธีการเล่น เทเตอร์ก็คือ innocent โดยห้ามตายเทเตอร์หรือใช้เทเตอร์เทสเตอร์ก็คือเทเตอร์เทสเตอร์ตามหาแล้วก็จะเจอเป็นคือหีบอยู่ไหน
là ó cúp chộp mày ra rồi phong nam ทำอะไรได้ไหมไอ้พวกที่มันจะจับผีไม่ได้นะมันจะเป็นเทเตอร์เนี่ยแป๊ะอ่ะดาบมาดาบแป้งดีเปิดได้แค่5หีบนะครับผมน่าจะโดนเป็นเทเตอร์นะครับจากสภาพอินโนเซนต์วันนี้มีอะไรปาละโดนเลยมันเป็นอินโนเซนต์แล้วมันมาฆ่าผมคืออะไรปายทำไงอ่ะเกือบตายนะเดินตามเข็มทิศไปไปเทเพื่อบอกความบริสุทธิ์ใจเย้โอ้ลูกธนูฟรีดาบเหล็กนะครับมันจะมีเอเนอร์เชสซ่อนไว้อยู่นะครับก็หาดาบเหล็กให้เจอคายโนเซนไม่เฉยตอนนั้นนี่มันก็เป็นดีเทคทีฟแต่เข้าไปทำไมเนี่ยบริสุทธิ์ใจต้องเกิดการตายหมู่เกิดขึ้นอ๋อตายหมดแล้วเหรออ๋อจีจีโอเคเหลือเกมอะไรอีกไหมเด่นเด่นนั้นจะมีแค่นี้นะครับอีโกปลายโอเคดูเราหน่อยสิโอเคตัดคลิปก่อนก็ขอตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ชอบมากกดซับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย